สวัสดีค่ะพบกับครูก้อยนะคะวันนี้เมนูลูกรักของครูก้อยนะคะนั่นก็คือข้าวกล้องตุ๋นปลานิลผักรวมค่ะก็จะใช้เจ้าเครื่องตัวนี้นะคะที่เป็นทั้งเครื่องนึ่งแล้วก็เครื่องปั่นอาหารของน้องเมดาค่ะวันนี้ครูก้อยก็จะทำทั้งหมด9บล็อกนะคะข้าวกล้องนะคะหมูสุกใส่ลงไปนิดนึงค่ะว่าละเอียดหรือยังแต่จริงๆ11เดือนก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะเริ่มหยาบๆได้ละประมาณนี้นะคะประมาณนี้ texture ประมาณนี้เพราะว่าให้เขาเริ่มเคี้ยวได้ละนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะทำการบรรจุลงไปในร็อกนะคะที่ก็3วันครั้งนะคะไม่ควรแบบทำสต๊อกไว้เยอะเกินไป